วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเข้าประเด็นวันนี้วันศุกร์สุขแห่งชาติเกือบไปแล้วรถติดระเบิดเถิดเทิงนะครับตามฟอร์มนะครับเกือบมาไม่ทันเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีครับใครๆก็เรียนทีไรสิ้นเดือนนี้เลยไม่ฮะที่ผมประเมินเมื่อกี้นั่งฟังวิทยุจราจรมาเขาว่ามันเป็นทางกลับบ้านเออทางกลับบ้านครับเออแปลกๆนะที่ติดมากคือทางกลับบ้านเท่านั้นเลยคนไม่เที่ยวไม่เที่ยวใช่ไหมอ๋อก็เพราะอะไรรู้ไหมฮะพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีพวกปวนเมืองมากวนประเทศกรุงเทพกันอีกแล้วก็ตรงนี้มันธรรมดาท่านผู้ชมฮะก็คือสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันทำเหมือนของเล่นอ่ะครับผมดูนะท่านผู้ชมฮะคือสิ่งที่เขากลุ่มอนุรักษ์นิยมสามานทำตอนนี้มันเหมือนกับการเล่นของเล่นเล่นคิดว่าเขามีกำลังเหมือนเมื่อปี49ครับเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเมื่อปี49 19กันยาจัดการอะไรได้หมดทุกอย่างไปเสร็จราบคาบหมดนะฮะเพราะว่าเกมมาเขาไล่มาเนี่ยไล่จนถึงเดี๋ยวนี้นะฮะมันคือแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างฮะจนมีเมื่อคืนมันซื่อนี่พี่อันนี้ผมขอเล่าหนังนะอ๋อครับพอดีผมไปนั่งนอนดูหนังของช่องทรูนี่แหละผมติดบ้านผมติดทรูนะทันสมัยเหมือนกันก็ไปเจอหนังเรื่องหงเฟยหงภาค2นะครับมันเป็นเรื่องราวผมก็เพิ่งทราบนะว่าหนังหงเฟยหงเนี่ยมันเป็นไอ้หนังจีนเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ครับของราชวงศ์ชิงครับกับดร.สุนยเสนมาเป็นสาธารณรัฐมาตอนช่วงนั้นนะมันมีในหนังนั้นมันมีแก๊งเหมือนแก๊งไอ้กปปส.เนี่ยใช่คือมันจะใช้วิธีว่าจะสร้างสโลแกนว่าฆ่าต่างชาตินะฮะฆ่าต่างชาติเพื่อให้แผ่นดินเนี่ยสงบร่มเย็นอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้ววิธีการมันก็คือขายฮู้นะขายฮู้เอาไปแปะคนไหนแปะฮู้เนี่ยก็คือให้การสนับสนุนมันก็ไม่ทำร้ายอะไรเขาแล้วเสร็จแล้วมันก็เข็นฆ่าพวกต่างชาติแล้วก็ใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดแต่งชุดสากลเนี่ยมันก็จะถือว่าเบี้ยนแล้วเปลี่ยนแล้วผมมานั่งดูโอ้มันมาเปรียบกันเนี่ยในสมัยของราชวงศ์ชิงก็คือสมบูรณาจักรพรรดินะฮะมาเปรียบมาเป็นสมัยของดร.สุนยเสนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเป็นประชาธิปไตยก็ได้งานแนวทางประชาธิปไตยนะแต่ว่าประเทศจีนนี่มันมีคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกอีกทีนะฮะมันเกิดการในเปลี่ยนแปลงนี่หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันถูกต้องครับใช่ไหมฮะเพราะว่าได้คงชิงไปเนี่ยไอ้เฉินไข่ใช่ไหมฮะเฉินไข่มันก็จะพยายามจะเป็นสถาปนาเป็นกษัตริย์มาอีกเป็นฮ่องเต้มาอีกคนนั้นก็คืออะไรนะไม่ใช่เฉินไข่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรจังหยวนซื่อไข่หยวนซื่อไข่หยวนซื่อไข่นะฮะก็พยายามจะมาเป็นจักรพรรดิแทนใหม่คือหยวนซื่อไข่เนี่ยนะฮะถ้าหากเล่าให้ฟังที่จริงก็เล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำตัวว่ามาเข้ากับฝ่ายของท่านดร.สุนยเสนใช่ครับอยู่ๆเสร็จแล้วก็ยึดอำนาจไปเลยแบบพวกพลทหารยึดอำนาจไปยึดประเทศจีนแล้วก็ประกาศตอนแรกเป็นประธานาธิบดีนะแต่เตรียมตัวจะสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิใช่แต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าไอ้คนที่มันไม่มีทางเป็นไปได้มันก็เลยตายก่อนนะครับคือเพราะเห็นประวัติศาสตร์ตรงนี้นะท่านผู้ชมมันก็เลยมีความรู้สึกหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาครับผมตอนนี้ไปมาผมกลับดีใจนะที่เกิดอยู่ในยุคสมัยนี้ครับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงเนาะนะก็เหมือนกับหลายๆคนที่เขาเอามาทำเป็นบทละครเป็นอะไรเป็นหนังอะไรต่างๆเนี่ยนะคือในยุคของซูซีเทาเนี่ยสู้กับต่างชาติโดยการใช้กบฏบ็อกเซอร์กบฏนักนักมวยฮะไปสู้กับนะไปสู้กับปืนมันวิธีการคิดของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับกับแนวคิดของประชาธิปไตยมันแตกต่างกันตรงข้ามโดยสิ้นเชิงเลยพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าต้องการใช้กำลังจริงๆก็คือว่าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะมีประเด็นหลักจริงๆอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่เราทุกคนประชาชนทุกคนต้องรับรู้ไว้ก็คือว่าเขาจะมองว่าประชาชนเนี่ยนะฮะ
ไม่เท่าเขาใช่เราอยู่ต่ำกว่าเขาใช่นะครับครับนะฮะซึ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาพินาศผมบอกได้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่เคารพแล้วก็ไม่เชื่อในพลังของประชาชนคุณพินาศก็คือสิ่งที่พวกนี้สิ่งที่พวกนี้นะฮะครับเขาจะเดินกลุ่มกปปสเนี่ยครับเขาจะเคลื่อนนะฮะเคลื่อนตัวออกมาเนี่ยเขามีกลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนประมาณ30กลุ่มครับนะก็มีสิทธิ์เก่าอำนวยสินด้วยซึ่งผมเนี่ยก็เป็นอำนวยสินนะผมไม่ไปคือผมไม่ไปจริงๆเพราะว่าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกที่ไปเนี่ยคือล้าหลังแล้วใช่พวกล้าหลังความคิดนี่ไม่ใช่ก้าวหน้าแต่สถานการณ์ของโลกปัจจุบันเนี่ยคือความคิดที่ทุกคนเนี่ยต้องการความก้าวหน้าประเทศชาติต้องการความก้าวหน้าแต่มาเจอกลุ่มคนที่ต้องการฉุดรั้งให้ประเทศเนี่ยกลับมาล่าหลังถอยหลังกลับไปซึ่งตอนนี้นะท่านผู้ชมฮะการเคลื่อนไหวของกปปสไม่ว่าจะเป็นคปทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปลามปามเกี่ยวเรื่องเลือกตั้งสวอีกแล้วเอาอีกแล้วจะไม่ให้มีการเลือกตั้งสวอีกครับมันเกิดอะไรขึ้นคือข้อมูลที่เรารับฟังกันเนี่ยนะฮะต้องเรียนว่าไปเป็นข่าวนะครับแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีมันมีการระดมผมจำได้ไหมครับพวกเราเคยบอกให้ฟังไปแล้วว่ามีการระดมทางใต้มาครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่นั้นเนี่ยเคยประชาชนเนี่ยนะฮะรู้ดีก็พูดกันทั่วไปนะมันก็เลยถอยไปแต่พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะระดมนะฮะค่อนข้างมากนะครับขึ้นมาจากภาคใต้มาประสานกับกลุ่มในกรุงเทพนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเครือข่ายเดิมๆนะฮะรวมทั้งเครือข่ายที่พรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งไว้เป้าหมายพรุ่งนี้คืออะไรรู้ไหมครับครับเป้าหมายพรุ่งนี้เนี่ยนะครับข้อมูลที่เรารับทราบมาก็คือว่าเขาจะปิดกรุงเทพแบ่งเป็นหกสายครับนะเขาจะมาหกสายกรุงเทพครับคราวที่แล้วเขาประกาศปิดกรุงเทพปรากฏว่าปิดอะไรไม่ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะปิดได้ยังไงนะแต่การปิดของเขาเที่ยวนี้เนี่ยนะครับครับจะไม่ได้ปิดโดยใช้มวลชนอย่างเดียวคือจะเป็นวิธีการแบบที่ผมพูดมาตลอดนะเขาเรียกว่าวิธีการทรอสกี้คือจะเอากลุ่มคนจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมีการฝึกอาวุธท่านจะเห็นไหมครับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีความพยายามนะที่จะโชว์การ์ดของเขา2-3,000คนครับผมคนกลุ่มนี้จะบุกไปที่ต่างๆแล้วยึดนะครับแล้วก็ประกาศนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะฮะสามารถทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะบริหารได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็จะผลักดันนะฮะโดยคนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งเป็นมวลชนเนี่ยมาเดินขบวนแล้วมาปิดกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะปิดเสร็จแล้วก็จะผลักดันทหารฝ่ายอำมาตย์นะครับซึ่งก็ผมบอกตรงว่ากองทัพไม่ได้อยู่ฝ่ายอำมาตย์ทั้งหมดนะครับทหารจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือทหารกลุ่มที่มันพูดง่ายที่เขาว่ากันนั่นแหละนะฮะอย่างเช่นบุรพาพยัคฆ์นะครับหรือว่าประวิตรวงสุวรรณนะครับนะฮะชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่งนะที่เพื่อนทรยศของเตรียมทหารรุ่น10อะไรเงี้ยอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับทุกวันนี้ไม่มีใครเขาครบนะครับแล้วก็กลุ่มดาวพงษ์เนี่ยนะฮะก็จะมาอ้างนะฮะว่าเป็นห่วงว่าจะเกิดการปะทะระหว่างคนเสื้อแดงนะฮะกับคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นจะต้องเข้ามารักษาความสงบนี่ก็คือเป้าหมายคือจะยึดกรุงเทพนะฮะแล้วก็ทำรัฐประหารครับนะฮะถ้าเขามีคนมากพอเงื่อนไขมีแค่นี้เงื่อนไขแค่นั้นฮะและเงื่อนไขที่สองถ้ากลุ่มของเขาที่เป็นพวกที่มันเป็นพวกฮาร์ดคอร์นะฮะก็คือบรรดาสารพัดกาดทั้งหลายเนี่ย มีกำลังพอจะไปยึดที่ต่างๆถ้าทำเนี่ยนะครับก็รับรองว่าเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผลักดันให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องออกไปได้แต่เขาลืมไปลืมอะไรพี่เขาลืมว่าประเทศไทยทุกวันนี้มันไม่ได้มีแต่ภาคใต้แล้วก็ไม่ได้ภาคใต้ก็ไม่มีใครเขาเอาเขาเยอะนะครับแล้วก็บวกกทม.กทม.ก็ไม่เอานะฮะท่านลือท่านเห็นไหมครับว่าคนที่มันออกมาระยะหลังนี่นะครับของกปปส.การเดินพยายามที่จะสร้างคนเรียกคนต่างๆเนี่ยนะครับเป็นความพยายามนะครับที่จะปลุกประดมคนเนี่ยให้มาร่วมกันเขาให้มากที่สุดนะครับปรากฏว่าผมครับถ้าเขายังโง่ที่จะทำแบบนั้นไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องเก่าอ่ะเราเห็นแล้วมันเคยทำมันตลอดนะฮะเขาเรียกทฤษฎีเดียวกันน่ะนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้ผลไอ้คนที่เป็นผู้วางแผนทั้งหมดของเขาเนี่ยมันเป็นพวกทรอสกี้เพราะว่ามันเคยอยู่พกท.แล้วก็ไม่เอาครับผมถ้าท่านจำให้ได้พวกข้างตำรานะฮะถ้ายังจำได้ไหมครับเมื่อสัก2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมี
พวกที่มีนายสุริยะใสในนู้นในนี้เนี่ยมารวมประชุมกันแล้วประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศด้วยประชาชนครับประชาชนเป็นประชาชนของพวกคุณเท่านั้นผมก็เป็นประชาชนครับคุณนักเลงคุณเกษตรของเราก็เป็นประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณก็มีคุณอยากจะทำก็ทำนะจริงๆก็ดีเหมือนกันนะฮะมันจะได้จบเรื่องจบราวกันไปก็คุณก็เตรียมตัวรับนรกก็แล้วกันอันนี้จากการที่ประเมินว่าพวกเขาจะทำนี่คือแผนการที่เขาจะทำนะฮะแต่จากการประเมินกองกำลังที่จะมาพรุ่งนี้เนี่ยเต็มที่นะฮะอย่าต่อผมแล้วกันคำหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าผ่านผมไม่บอกผ่านนะฮะเต็มที่ไม่เกิน 30,000 ครับนะฮะเต็มที่อยู่ประมาณ 30,000 แต่ผมว่าคุณเกษตรให้เขาเยอะไป บอกผมไม่บอกผมไม่ได้บอกผ่านนะนะคือแน่เต็มที่แล้วล่ะทางใต้ที่ประชาธิปัตย์ระดมอยู่ขณะนี้นี่นะผมเรียนเลยนะจำนวนมากนี่ปฏิเสธไปแล้วนะครับผมแล้วก็ความพยายามขณะนี้เนี่ยที่เห็นจะแม่จะมีรถทัวร์เนี่ยประมาณ100 คัน100 คันก็ 3,000 กว่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีประเภทรถกระบะรถตู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปอ่ะผมให้นะฮะประมาณเนาะนะครับพาหน่อยแหมแล้วก็มารวมกับกรุงเทพอีกนิดหน่อยเอาเต็มที่นะคือเขาพยายามสร้างม็อกอัพมาเนี่ย 3-4 วันโดยไปใช้พื้นที่แคบๆนะฮะผมนั่งนับวันนี้ผมนั่งนับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะเพราะว่ามันใช้แผงเต็มเลยครับ25คนหน้าขวางครับ25คนเนี่ยคือเบียดแล้วเต็มที่ให้25คนครับแล้วยาวต่อไปเนี่ยนะเต็มที่เลยมา50-100ก็คือประมาณ 2,000 กว่าผมเสียดายนะครับผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งเนี่ยเพราะคิดว่าตอนแรกว่าคิดว่าคุณแม่ว่ามันจะมาจะรูปไม่มาก็คือรูปที่เป็นมุมสูงของกลุ่มกปปส.ก็เห็นแล้วก็นั่นแหละกลุ่มนั่นแหละมันไม่ถึงบล็อกหนึ่งของรถไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ไม่ถึงเสาต้นหนึ่งรถไฟฟ้านะครับครึ่งเสาไม่ถึงด้วยไม่ถึงก็ตรงตรงท้ายนี่มันเป็นไปแค่ลากฟันไปเรียบร้อยแล้วครับนะฮะที่ผมพูดว่าเขาจะพยายามขณะนี้เนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะระบบสารนะครับนะครับก็พวกอะไรอ่ะองค์กรอิสระก็ตามกำลังส่วนเซเพราะว่าประชาชนต่อต้านกันมากนี่นะฮะเขาต่อต้านกันมากเถอะก็นี่นะคือไม่ได้ต่อต้านเฉพาะเมืองไทยนะครับผมก็ตรงนี้แหละที่เราคุยกันในการเข้าประเด็นเราคุยกันมาหลังจากที่ตุลาการสามรุ่นเนี่ยสร้างประเด็นขึ้นมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะหมายถึงว่าวันเนื่องจากไม่เป็นวันเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งมาตรงนี้แค่นั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นมานักวิชาการก็ออกมาชี้นะชี้ในข้อกฎหมายว่าเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้พอวันจันทร์ต้นอาทิตย์เลยกกต.ก็รับรู้และรู้เรื่องแล้วว่าอ๋อจริงๆมันยังไม่โมฆะจริงๆแล้วผลก็คืออะไรฮะท่านผู้ชมฮะผลก็คือกกต.เป็นคนดิ้นฮะรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องเลยรัฐบาลพูดอยู่แค่อย่างเดียวว่าขอรอคำวินิจฉัยกลางอย่างเป็นทางการก่อนแล้วจะตัดสินใจยังไงก็ว่ากันมาไม่ผมอ่านคำวินิจฉัยกลางนะครับโอเคผมไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่นักกฎหมายที่เก่งกาจอะไรครับผมฮะแต่ผมเรียนนะฮะผมอ่านแล้วไม่มีคำไหนที่พูดว่าโมฆะใช่ในข้อที่หนึ่งละไม่มีโมฆะไม่มีแล้วข้อที่สองคือไม่รู้ให้ทำอะไรไม่รู้ให้ทำอะไรคือคุณเป็นศาลเนี่ยนะครับผมไม่รู้พูดยังไงคือเป็นศาลคือคุณตัดสินอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดสินแบบมั่วนะมั่วนะต้องโงค่าเลยนะฮะคือคำวินิจฉัยของตุลาการศาลมูลครั้งนี้ต้องเป็นอันต้องโงค่าไป เพราะว่า1ทำไม่ได้ คุณไม่มีอำนาจข้อที่1ละข้อที่2ผิดหลักการพิจารณาคดีเพราะว่าคดีเนี่ย มีโจทย์เลย ใช่ไหมฮะแล้วข้อกฎหมายมาจับ ว่าใครผิดใครถูกครับแล้วก็เสร็จแล้วจะถึงบทลงโทษถูกไหมถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้นี่ไม่มีเลยครับแล้วอยู่ๆบอกว่าพอคำนิฉัยออกมาเสร็จปั๊บให้โฆษกของศาลมาอ่านเสร็จพออ่านเสร็จริ้วล้อขี้ข้าทั้งหลายนะพวกริ้วล้อพลพรรคของประชาธิปัตย์ไอ้พลพรรคขององค์ของไอ้ทุนสามาเนี่ยออกมาตีปี๊บเลยว่าการเลือกตั้งโมฆะคือไม่มีใครพูดเลยนะฮะศาลเองก็ไม่ได้บอกนะว่าโมฆะไม่มีใครฟังเนี่ยเราก็ฟังโอเครับรู้เฉยๆแล้วผมก็ยืนยันแล้วว่ารายการเข้าประเด็นเนี่ยเป็นคนที่บอกแต่บันสุกเลยบอกยังไม่มีอะไรมากนะอย่าเพิ่งตามมันไปนะเพราะเราฟังแล้วมันไม่เข้าหูท่านผู้ชมพอไปลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วเงื่อนไขมันกลับพอสัปดาห์เนี้ยพอสถานการณ์มันพลิกไง
ุลาการศาลนูนหายศีรษะครับได้ข่าวว่าไปต่างไปเที่ยวต่างประเทศกันหมดนะไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะมันไปไหนก็ช่างศีรษะแม่เขาเหอะนะเพราะว่าเราไม่รับรู้จริงๆและที่สำคัญครับกกต.ครับงานเข้าฮะครับถ้านะฮะกฤษฎีกาไม่โมฆะกฤษฎีกาวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยไม่โมฆะกกต.คุณต้องมีหน้าที่ต้องทำให้การเลือกตั้งเนี่ยซึ่งสำเร็จ180วันภายใน180วันครับ180วันนี่คือคุณจะต้องเอาสส500คนเข้าสภาได้แล้วครบแล้วถ้าไม่ได้คุณทำผิดรัฐธรรมนูญคือคำว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคำพูดที่มั่วซั่วนะครับมันไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ชอบตรงเพราะอะไรคุณบอกว่าไม่เลือกตั้งไม่ตรงกันในวันเดียวเนี่ยผมโต้แย้งกกต.ศาลรัฐธรรมนูญได้เดี๋ยวนี้เลยครับไม่เคยนะครับมีการเลือกตั้งในวันเดียวเลยตั้งแต่ประเทศไทยเนี่ยนะทำมาเนี่ยนะครับใช่ถ้างั้นไอ้พวกที่เขาไปเลือกตั้งล่วงหน้ามันก็ผิดด้วยสิครับเลือกตั้งต่างประเทศก็ผิดเลือกตั้งต่างประเทศก็ผิดสิครับครับทำไมล่ะฮะคุณจะมาพูดอย่างนี้แล้วคุณหลบหายหัวกันเลยครับเอาคำวินิจฉัยกลางมาอ่านเราก็งงนะฮะพยายามจะเขียนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตีม้าเดินขี่ม้าเรียบค่ายไปทั่วนะครับครับรอบไปนู่นมานี่ไปพูดแล้วนะก่อนมาจบที่คำรู้ท้ายนี่ไม่ต่างกันนะครับที่คุณเคยวินิจฉัยแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับนะครับคุณยังเป็นศาลอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่แล้วเรารู้คุณไม่ใช่ศาลนะเอางี้ไหมต่างประเทศเนี่ยนะผมมีการ์ตูนต่างประเทศที่เขาพูดถึงศาลไทยนะครับเราขึ้นมาดูเลยฮะจะค่อยไล่กันไปนะฮะคือนี่คือความรู้สึกของคนทั้งโลกนะนี่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในวันนี้นะครับมีหลายอันนะฮะอย่างอันนี้เป็นต้นนะฮะที่เขาพูดเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เห็นนั่นก็คือกปปส.ครับปรากฏว่ากปปส.ไปห้ามไม่ให้คนมาเลือกตั้งนะแล้วศาลนันทลึงบอกว่าเฮ้ยขีดเส้นแสดงว่าเลือกตั้งครั้งนี้โมฆะอันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งต่อไปนะครับยังมีอีกนะครับนี่ฮะชัดเจนเขาบอกไทยจุลจัสติสเนี่ยมันตายไปแล้วนะฮะอันนี้คือความเห็นของคนต่างประเทศต่อไปนะฮะเป็นไงครับตอกตะปูก็ตอกตะปูใส่นิ้วตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ตัวตัดสินออกมาแก่แล้วมันเป็นการสิ่งที่เขาเรียกอะไรเอาค้อนที่ใช้ในการเป็นสารเนี่ยไปทุบมือตัวเองเพราะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเหมือนทุบปืนตัวเองทั้งหมดที่จริงต้องไปรูปพุกกระบาลนี่คือมาตรฐานของสารประเทศไทยนะฮะในความเห็นของต่างชาติครับต่อไปนะฮะอันนี้คือต่างชาติมองนี่ฮะอันนี้เป็นต้นไทยคอร์ดรูลิ่งนะฮะกระทืบประชาตบประชาชนนะฮะแล้วก็ตบเหยียบนะฮะเสรีภาพของประเทศไทยของประชาชนด้วยครับครับนี่คือความเห็นนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะดึงมาเอาดาบไปทางฝั่งนี้นะฮะเอาดาบมาไว้จะมาฟันนะฮะเรารับไม่ได้อ่ะนะฮะนี่คือความเห็นของชาวต่างประเทศที่เขามองครับคุณอย่าไปคิดว่าคนเขาไม่นี่ฮะไทยบัลลอดบล็อกแอนด์คอนสติทิวชั่นของไทยแลนด์คุณเห็นได้ตรงกลางนั่นไหมนะฮะนั่นคือเครื่องทำลายเกิดเครื่องทำลายนะฮะเขาบอกไอ้สารไทยเนี่ยฮะไทยสารรัฐมนูลไทยเนี่ยมันเป็นเครื่องทำลายเกิดสารใส่ลงไปมันก็ฉีกทิ้งนี่คือมาตรฐานของสารรัฐธรรมนูญไทยในสายตาต่างชาตินะครับยังมีอีกไหมครับน่าจะมีอันนี้นะฮะ Thailand Democracy in Full Reverse เข้าสู่เกียร์อัตโนมัตินะครับมันจะต้องเดินหน้าไอ้นี่นะฮะไอ้ค้อนที่เป็นแทนสัญลักษณ์แทนสารเนี่ยบังคับให้ถอยหลังใช่นี่แหละครับคือความรู้สึกของคนทั้งโลกที่เขามองนะครับครับอย่างอันนี้เป็นต้นนะฮะเขาบอกว่า anyone need a ballotเขาบอกใครอยากจะได้กล่องบ้างนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะระบบสารของเราเนี่ยนะครับบอกว่าให้ใช้อันนี้เนี่ยนะฮะในเมืองไทยเดี๋ยวทีนะฮะ they are too stupid to understand นั่นคือคำสุดท้ายว่า they are too stupid to understand democracy คือความเข้าใจเรื่องของประเทศไทยเนี่ยโง่จริงๆเขากำลังขอว่าเฮ้ยใครอยากจะได้กล่องเลือกตั้งนะเพราะประเทศไทยสารของประเทศไทยเนี่ยมันโง่เกินกว่าจะเข้าใจประชาธิปไตยครับนี่ก็คือที่เห็นอยู่ยังมีอีกไหมครับน่าจะมีนะไม่มีอ้อไม่มีหมดละมีอ่านี่คือความเห็นของคนทั้งโลกไม่แต่ต้องบอกว่าไงประชาธิปไตยไทยไงคือไอ้พวกนี้มันไม่สนใจหรอกก็ขนาดมีเจริญคณวงศ์อ่ะพี่จักไหมรู้นะฮะไอ้เจริญที่พ่อเจเถอะไม่ใช่เจริญวัฒนศิลป์เจริญวัฒนศิลป์เนี่ยบอกว่าไปเขียนใน Facebook นะบอกว่าไปคุยกับเพื่อนมีเพื่อนฝรั่งถามทำไมศาลถึงตัดสินให้เป็นโมฆะรู้ไหมพี่รู้ไหมเขาตอบว่าไงเขาตอบว่าไงเขาตอบบอกว่าเพราะว่าคน45ล้านคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแค่7ล้าน
ไอ้งั้นคือยอมโกหกงั้นไปเลยโกหกกันดื้อโกหกหลอกเพื่อนคุณน่ะนะฮะมันก็เลยทำให้ศาลเนี่ยดูว่ามันน้อยเกินไปเลยทำให้เป็นโมฆะซะคุณไม่มีสิทธิ์นี่นะมันจริงๆไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เรื่องนี้นะท่านผู้ชมฮะถือเป็นเกมคลาสสิกมากไม่เกี่ยวรัฐบาลครับถ้าสังเกตนะตอนนี้รัฐบาลนิ่งเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของประชาชนเพราะคราวนี้เป็นหน้าที่ของพวกท่านแล้วรัฐบาลยุบสภาออกกฤษฎีกาคืนอำนาจให้กับปวงชนชาวไทยนะฮะอยู่ๆมันมีใครก็ไม่รู้แอบอ้างตัวเองว่ามีอำนาจเหนือทั้งหมดเลยเหนืออำนาจทั้งหมดทั้งปวงในประเทศนี้มาบอกว่าไปต่อไม่ได้ครับคำวินิจฉัยของตุลาการศาลนูนผูกพันทุกๆองค์กรแต่ไม่เคยมีมาตราไหนบอกว่าผูกพันกับประชาชนนะครับถูกต้องผมกำลังจะเอาสิ่งหนึ่งฮะเดี๋ยวเรามีสิ่งที่โทมัสเจฟเฟอร์สันพูดนะฮะโทมัสเจฟเฟอร์สันเขาพูดว่าอย่างไรครับก่อนจะเล่าถึงว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันพูดยังไงเราพูดกันไปครั้งนะคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐเป็นประธานาธิบดีคนที่3เป็นประธานาธิบดีคนที่3ของอเมริกาเขาบอกว่านะ when injustice become law ถ้าความอยุติธรรมเนี่ยกลายเป็นกฎหมายนี่ครับอะไรนะ resistance นะก็ become duty การต่อต้านนะครับจะต้องกลายจะเป็นหน้าที่ของประชาชนนะฮะนี่คือสิ่งที่โทมัสเจฟเฟอร์สันพูดนะ when injustice become law resistance become dutyเป็นหน้าที่ของประชาชนนะฮะที่จะต้องต่อต้านนะครับนี่คือความเห็นของโทมัสเจฟเฟอร์สันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ผิดหรอกครับถ้าเราจะต่อต้านศาลรัฐธรรมนูญก็อินจัสติสมันมีคำรอไปแล้วอ่ะใช่ไหมความยุติธรรมนี่มันไม่มีแล้วความอยุติธรรมมันกลายเป็นกฎหมายคือพูดง่ายกฎหมายมันอยุติธรรมครับนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านนะซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันรวมไปถึงการต่อต้านของรัฐบาลของคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดคือตอนนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องไอ้นายกคนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ต้องฮะตอนเนี้ยพวกเขาฝ่ายอนุรยมสามาเนี่ยจะต้องเดินข้ามไอ้ด่านประชาชนนี้ให้ได้ก่อนครับครั้งนี้นะเขาเหนื่อยนะฮะท่านผู้ชมสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่พวกเขาเนี่ยทั้งขบวนการเลยไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลนูนกกต.รวมทั้งปปช.ด้วยครับเหนื่อยครับครับนะฮะโอกาสที่เขาจะสำเร็จเนี่ยยากมากแม้กระทั่งเรื่องที่พวกเรากลัวกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้มูลความผิดให้กับท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยครับนะฮะท่านยิ่งลักษณ์เขียนเฟซบุ๊กมาฮะนะครับมาบอกว่าความไม่ยุติธรรมคือตัวท่านเองไม่ได้รับความยุติธรรมเลยอยู่ๆนี่มาเร่งเอกสารเนี่ยเพิ่มมาอีกเยอะแยะแล้วก็เตรียมคนเตรียมข้อมูลเอาไปแก้เข้ากล่าวหามันไม่ได้จะขอเลื่อนอีกสักหน่อยก็ไม่ให้ต้องการอะไรไอ้ปปช.ส้นตีนกลุ่มนี้นะครับ ผมไม่อยากใช้คำนี้ครับอย่าใช้นะ พวกคุณเนี่ยนะครับระวังเงาหัวของพวกคุณไปก่อนละกันเพราะว่าถ้าว่าคุณทำอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับประชาชนเขาไม่อยู่เฉยๆนะครับเราตอบแค่นี้นะก็ทุกวันนี้นี่ทางคุณเลวนะฮะเราตอบได้ทางกปป.นะครับก็ไปปักหลักที่หน้าปปช.แล้วขอโทษทีนะฮะสันดานป้ายสีเลิกเถอะเลิกจับได้หมดนะครับอยู่อ้างว่าจับอาวุธได้มีอาก้ามีเครื่องยิง M79 เจอที่ไหนเจอในที่รกร้างแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับกวป.เขาล่ะมันอยู่ข้างนอกอ่ะก็นี่แล้วเสร็จแล้วจับมาผมก็ไปวางได้จับแพะชนแกะกันอย่างเงี้ยเลอะเทอะนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆเนี่ยสถานีตำรวจจังหวัดนนท์ซึ่งจริงๆนะฮะก็น่ารักนะพูดกันตรงไปตรงมาก็น่ารักอยู่นะฮะแต่ทำไมเที่ยวนี้นี่รับใช้มากเกินไปหรือเปล่าผมก็ว่าหรือเสียงโทรศัพท์โทรไปไล่บี้หนักหนาเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับครั้งแรกนู่นตอนที่ปิดครั้งแรกตอนที่จะเทคอนกรีตให้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วกปป.ก็ถอยออกมาให้ไอ้ครั้งนั้นเนี่ยวิชามหาคุณนี่โกรธมากนะ
แล้ววางโกรธมากๆเส้นโลหิตฝอยแตกตายเนอะคือวิชามหาคุณเนี่ยครับผมบอกจริงๆนะฮะคุณเนี่ยได้แสดงสันดานประเภทนี้เนี่ยมาตลอดครับคือหนึ่งเนี่ยคุณโชว์ออฟออกมาอย่างเต็มที่ว่าคุณต้องการอย่างเดียวนะคือการล้มล้างนะครับระบอบประชาธิปไตยนะฮะต่อต้านนะฮะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์นะฮะคุณไม่คิดหรือว่าคนที่เขาเกลียดคุณเนี่ยนะฮะที่เขารักคุณยิ่งลักษณ์รักคุณทักษิณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ชั่วช้าสามานขนาดไหนนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณไม่มีศัตรูเลยคนที่เขาเกลียดคุณก็มีเยอะนะครับผมไม่ว่าอะไรหรอกคุณก็คงหวังไงนะฮะว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตกันต่อไปแต่คุณอย่าไปคิดนะครับว่าคุณจะได้เพราะถึงคุณจะยึดกรุงเทพได้คุณก็ไม่สามารถจะยึดประเทศไทยได้ก็ไอ้ตรงนี้คุณทำอะไรคิดกันให้ดีไอ้ตรงนี้ผมมองอีกอย่างนะพี่นะครับผมคือกรณีที่พวกเขาเล่นกันเนี่ยนะเล่นเกมแบบนี้มันเป็นการเล่นเกมที่ไม่ได้ดั่งใจพวกเขาอะครับเขาอยากจะทำอย่างนั้นจริงๆครับแต่ไม้สุดท้ายอย่างที่เราเคยบอกฮะทหารหยุดครับแล้วผมบอกตรงนะท่านผู้ชมครับครับผมเพิ่งมารักประยุทธ์จันทร์โอชามา2สัปดาห์นี้มากๆนะว่าไงนะฮะคือวันจันทร์เนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้ววันจันทร์เนี่ยพูดเนี่ยขอโทษทีนะฮะสุนัขไม่รับประทานจริงๆครับแต่พอมันมีข่าวแว่วๆมาว่ามีใครเรียกไปเจอไปพบหรือไงเนี่ยพูดมานี่เออครับกินยาเขย่าขวดเลยอ่ะนะครับคือพูดดีนะฮะเป็นกลางจริงๆคือเป็นกลางของประชาชนถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแกนนำทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบครับโอเคถูกต้องฮะและไอ้สิ่งที่คุณคิดจะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับอย่างที่บอกฮะว่าตอนนี้มีคนเช็คคุณไปถึงขนาดว่าคุณไปคุยกันว่าจะทำการรัฐประหารยึดอำนาจตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง1 2 3 4แล้วก็คือคำแนะนำกลับมาของฝ่ายเสนาธิการนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะที่บอกว่าเอาเลยเนี่ยจะเอาโมเดลของซีเรียมาเล่นก็ระวังนะฮะซีเรียจนวันนี้ยังไม่จบนะฮะแต่คนอื่นเนี่ยเสนาธิการคนอื่นบอกว่าหายนะทั้งนั้นนะฮะเลือกไม่ได้คือตัวเนี้ยเราเลี่ยงเหอะอย่าไปชนนะครับอย่าไปชนกับสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ต้องหยุดนะหยุดแล้วก็รังรอดูว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดีเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอพักเบรกสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราจุดแค่สี่ทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกสองมาคุยกันต่อพักสักครู่ครับที่เข้าประเด็นต่อตอนนี้มีข่าวล่าสุดมาเนี่ยกรณีของการเลือกตั้งของกกต.ของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลนูนกับกกต.เนี่ยท่านสดศรีออกมาให้ข่าวแล้วนะคือก่อนหน้านี้ท่านสุศรีก็พูดว่าโอเคโมฆะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เห็นคุณสุศรีบอกไม่ได้เห็นคำวินิจฉัยกลางครับผมเพราะว่าไปเชื่อสื่อคือพอออกมาเสร็จกันน่ะพอออกมาเสร็จปุ๊บพอศาลตัดสินปั๊บสื่อทำงานประชาธิปัตย์ทำงานกับปปส.ทำงานกันใหญ่ว่าโมฆะนักวิชาการทำงานบอกโมฆะ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 คือจะเรียกไงมั่วมันไม่ใช่คือจะสะกดจิตจะใช้วิธีสะกดจิตประชาชนเอ้ยโมฆะก็โมฆะแต่เผอิญฮะอย่างที่บอกไม่ใช่เผอิญหรอกเป็นเรื่องเครียดสร้างภูมิต้านทานของประชาชนเกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นภูมิคุ้มกันคือเกิดขึ้นมาเองก็เลยมีคนบอกว่ามันไม่ใช่นะมันมีอะไรบางอย่างเยอะแยะนะจนมาวันนี้นะท่านสุศรีก็บอกมาแล้วว่ากรณีเนี้ยในเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าเป็นโมฆะกฤษฎีกาก็ยังอยู่ฉะนั้นกกต.มีหน้าที่จัดการจะต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน60วันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้พิพากษาเก่าอย่างอาจารย์สุดศรีนะครับ กับไอ้จรัญนะฮะจอรอเนี่ยนะฮะใครเก่งกว่ากันนี่คือกฎหมายนะครับ คุณตัดสินอย่างนั้นนะฮะเขาก็มีความเห็นอย่างนี้นะเขาก็เป็นผู้พิพากษาเหมือนกันแล้วเขาเป็นกกต.ด้วยคุณต้องไปเรียนที่กกต.ก็อดีตกกต.ด้วยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไอ้สมชัยมันไปยืนเอียงอยู่แถวนั้นเนี่ยนะกลับมาทำงานซะไอ้กระบือไม่อยากเรียนเลยเพราะผมเป็นคนชอบควายแดงควายแดงมันสวยใช่นะฮะกลับมาละไอ้เขาเรียกไอ้ตะกวดนะฮะเห็นหน้าทีไรอยากอ้วกจังไอ้นี่ครับทำงานนะฮะก็ตอนนี้ของการนะไปทำปรากฏว่าอะไรนะฮะท่านสุศรีบอกว่ากรณีคำวินิจฉัยของตุลาการศาลนูนครับผมฮะคนได้ผลประโยชน์จริงๆคือใครรู้ไหมใช่เลยพรรคประชาธิปัตย์
เอาแน่นอนนะคือพรรคประชาธิปัตย์นะจะบอกอย่างนี้นะท่านคุณศรีบอกอย่างนี้ว่าตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91ได้ระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นการไม่ส่งผู้สมัครลง2ครั้งติดต่อกันหรือภายใน8ปีเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2โมฆะไอ้2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เสมือนว่าไม่เคยเกิดการเลือกตั้งมาก่อนดังนั้นการที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ส่งผู้สมัครลงวันที่2กุมภาพันธ์จึงไม่เข้าเงื่อนไขการยุบพรรคก็แน่นอนแต่ที่แน่ๆฮะคือจะมาลงแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะ20ล้านเสียงของประชาชนมีผลนะฮะยังมีผลอยู่เรื่องยาวฮะเรื่องยาวบอกแล้วหนังชีวิตเรื่องผมอยากรู้ว่าไอ้ถาวรเสนเดียมัยการโจรในพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าทนายโจรทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์นี่มีความสามารถไหนครับนะฮะไอ้ลูกลุยช่างฟ้องทั้งหลายเนี่ยครับจะทำยังไงกันต่อแล้วคราวนี้ว่ามีการขู่กันนะบอกถ้าเลือกตั้งต่อเนี่ยมันมีไปเด็กทำไงก็ตีกับมันดิคราวนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกกต.แล้วฮะไม่รู้ละคือ180วันเนี่ยตั้งแต่วันที่2กุมภานะฮะจนถึง6เดือนเนี่ย180วันหน้าที่กกต.จะต้องหาหมายได้ถ้าไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญข้อหา157กระโดนติดคุกอย่างเดียวนะครับไม่มีทางอื่นนะไปทางอื่นไม่ได้จะไปเอียงแต่ว่าเอพิซ่าไม่ได้จะทำงานใหญ่เนี่ยนะจะบอกจะทำงานใหญ่ต้องให้เอียงก่อนเนี่ยไม่ได้นะนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยนะฝ่ายนิยมตัวนี้ทำมันเป็นเล่ห์เพทุบายทั้งนั้นละพี่ถูกต้องคือมันอำนาจหมดแหละครับก็เลยใช้เล่ห์เหลี่ยมล่าสุดมาเนี่ยพาดหัวข่าวไทยรัฐเลยเขาเรียกอะไรเว้นวรรคยิ่งรักเว้นวรรคขอโทษทีครับวันนี้ยิ่งรักประกาศเลยขาดเลยนะครับนะครับไม่เคยคิดเดี๋ยวขอทิ้งมาภาพขึ้นมานิดนึงนะเขาเรียกอะไรนะพยายามที่จะสร้างกระแสตีปลาหน้าใสนะฮะมาตลอดนะฮะให้เป็นลบกับรัฐบาลบอกยิ่งรักไอ้ทักษิณสั่งแกนนำไอ้แกนไอ้อะไรสั่งพรรคเพื่อไทยบอกให้เว้นวรรคหยุดพักไปสักปีเอากรุงเทพขึ้นท่านนายกจะพูดนะฮะคุณนพดลปัทมาก็ประกาศนะว่าไม่เที่ยวไม่เคยพูดนะฮะแล้วก็ไม่เลิกด้วยไม่คิดเว้นวรรคการเมืองนะฮะแล้วก็เนี่ยคุณชินวัตรมุ่งรักษาประชาธิปไตยไม่คิดเว้นวรรคการเมืองค่ะนะครับอันนี้ถ้าเห็นภาพแรกนะครับโอ้โหรู้ไหมใครอยู่ข้างหลังเพราะว่านี่ไปบันทึกเทปนะที่ช่อง5ใช่ไหมช่อง5 127ปีของกระทรวงกลาโหมโอ้ก็บอกว่าฟิลสเตทไม่มีอำนาจแล้วแต่ว่าทหารมาเป็นแบ็คให้เต็มที่เนี่ยใช่ครับทุกกองทัพนะครับแล้วก็รวมทั้งกลาโหมด้วยนะฮะทุกเหล่าทัพมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะครับใช่ไหมพอมาตรงนี้เนี่ยก็เราก็เลยต้องมานั่งมองดูว่ากลเกมของพวกเขาเป็นยังไงซึ่งจริงๆตอนนี้นะรัฐบาลควรจะแบบป้อแป้ถอยได้แล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะถูกไหมผมฟังผมเรียนนะมีคนบางคนบอกว่าที่ผมรู้จักนะฮะเขาอยู่ใกล้ชิดกับกระบวนการรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้โทษนะครับที่โทษท่านนายกด้วยนะครับเด็กผู้หญิงนี้มันจะสู้ขนาดนี้ครับนะฮะเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณอย่าคิดนะครับว่าคุณจะทำอะไรได้ดังใจทำไม่ได้ก็อย่างที่บอกแล้วทั้งพรุ่งนี้ที่คุณตั้งท่าจะยึดประเทศปิดประเทศจะทำแบบชอสกี้จะทำอะไรก็ทำนะครับผมบอกคุณเลยนะครับเรื่องไม่จบผมวันนี้ผมมีรูปนะฮะผมมีรูปซึ่ง2วันก่อนเนี่ยคนสำคัญในตระกูลชินวัตรอีกคนคือท่านพลเอกชัยชิตชินวัตรครับผมท่านเดินทางไปนะครับพร้อมกับคุณกี้อริสมันพงษ์เรืองรองครับถ้าท่านจำได้นะครับกองกำลังที่ของเรียกอะไรทบท.เกณฑ์งาน444นะครับที่ศรีสะเกษครับเขาเคยประกาศว่าเขาจะต่อสู้นะครับไม่ได้เฉพาะแค่นี้นะครับเพราะที่เราทราบมาเนี่ยกองกำลังหลักจริงๆของพกท.ภาคใต้นะซึ่งเคยไปลบมาที่คุณคิดว่าจะเป็นฝ่ายนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณจะทำอะไรคุณก็คิดดูขอรูปของท่านไปประกาศที่ศรีสะเกษนะครับกองกำลังพิทักษ์ประชาธิปไตยนะฮะคือเป็นกองกำลังนะครับนะฮะที่พร้อมนะฮะที่จะทำการพิทักษ์ประชาธิปไตยท่านเห็นไหมครับโอ้ธงแดงธงนั้นคือธงของนักประชาธิปไตยแล้วที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยตั้งดูไปนะฮะครับข้างหน้าคือทหารพรานนะครับครับข้างหลังนั่นก็คือทบท.เก่าไปหน้าต่อไปแล้วนี่
นะเขาบอกว่ามีมา 4,000 คนนะฮะมาคุยคแล้วประกาศตนนะฮะว่าจะสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ต่อต้านกระบวนการเผด็จการนี่คือท่านชัยสิทธิ์นะครับท่านไปเดินที่เดินตามหลังนั่นนะเห็นไหมครับท่านใครที่บอกว่าโอ้ยรุ่นนั้นมันแก่แล้วท่านดูเองกันแล้วกันนะ ต่อไปนะฮะต่อไปเรื่อยๆคนหนุ่มกับคนแก่เนี่ยเขาก็ส่งกำลังเข้าไปฮะเขาก็ให้จิตใจแล้วนี่คืออาสาสมัครนะฮะต้องป้องกันชาตินะครับฝ่ายเป็นฝ่ายป้องกันฝ่ายไปพลเรือนนะอยู่กับพุ่งกี้เนี่ยนะฮะไปขึ้นได้เลยครับนะฮะมีสองสามรูปนะครับครับครับนี่คือกองกำลังเนี่ยเตรียมขึ้นมาเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยต่อไปครับนะฮะฮะฮะครับก็หมดนะฮะนี่เป็นแค่ตัวอย่างไม่ที่ศรีสะเกษผมมีรูปอีกมีเหรอที่ศรีสะเกษขอรูปที่ศรีสะเกษเบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้เบอร์6เบอร์7เนี่ยประมาณนั้นนะคือจริงๆเนี่ยนะฮะผมต้องเรียนนะฮะคือจริงๆไม่อยากจะพูดอะไรนักหรอกแต่บอกตรงว่าคุณจะเสี่ยงเลยคุณจะไฟหรือเปล่าจะไฟหรือไฟถ้าหากว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคุณทำอย่างที่คุณว่าเนี่ยนะครับนี่ที่ศรีสะเกษที่ศรีสะเกษนะอันนี้เขาไปล่อ20ล้านเสียงครับไปแจ้งความเอาเรื่องตุลาการรัฐธรรมนูญสมควรฮะสมควรเอาให้มันโดนซะบ้างนะฮะนะฮะแล้วก็อย่าลืมหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยเป็นพวกมันเป็นพวกเดียวกันผมบอกให้เลยนะครับในศาลไม่เกี่ยวพวกมันทั้งหมดไม่เกี่ยวฮะแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับพวกเยอะมากนะครับเพราะไอ้พวกนี้มันทำศาลพังก็อันนี้คุยกันตรงไปตรงมาท่านผู้ชมฮะตอนนี้ในทุกองค์กรทุกกระทรวงนะครับบอกได้เลยตรงๆไปตรงมานะว่าแยกเรียบร้อยแล้วครับแยกเป็น2ฮะคือฝ่ายนึงเนี่ยส่วนมากจะเป็นฝ่ายระดับหัวหน้าคือก็รับใช้ยังรับใช้อนุรักษ์นิยมอยู่แต่ฝ่ายระดับปฏิบัติงานระดับล่างเขาจะเป็นมืออาชีพใช่เขาที่เป็นมืออาชีพนี่เขาจะต้องการประชาธิปไตยออกนะฮะรู้ว่าใครเนี่ยนะครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะฮะที่มันทำกันอยู่อย่างนั้นอย่างไอ้พวกที่มันไปทำพยายามไปผลักดันให้เกษียณ70เนี่ยไอ้พวกนี้มันหวังผลประโยชน์ส่วนตัวมาทั้งนั้นเพื่อให้มันมีอำนาจต่อนะฮะยาวๆแล้วเสร็จแล้วรุ่นน้องทำไงเขาจะเติบโตขึ้นไม่ได้ไงโตไม่ได้จะเป็นอะไรนะประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองหัวหน้าพิพากษาหน้าคณะเลยไปนั่งคายอยู่นะเป็นวตล.เนี่ยนะผลักดันนะฮะซึ่งมาจากไอ้กลุ่มประชาผู้ตุลาการวิบัติที่นำโดยไอ้จรัญพักดีธนากรครับผมเข้าไปดันเขาครับแล้วคนพวกนี้เป็นใครนะหลายคนในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสมุนนะฮะของอดีตประธานศาลฎีกาคนหนึ่งนะที่เคยมีคนจัดการหญิงจ้างหญิงแก๊งนั้นผมบอกครั้งนี้ว่าแก๊งเดียวกันครับเขาไม่ใช่ว่าคนเขาชอบนะครับในนั้นเนี่ยเคยทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดในศาลใช่ฮะอย่างเงี้ยฮะ จะทำอะไรก็ทำนะฮะประชาชนก็เตรียมตัวนะฮะผมอยากจะเรียนว่าขอให้ประชาชนทุกท่านนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้หวังว่ามันจะไม่ใช่ คืออาจจะเกิดการกิจกรรมที่เราเรียกว่าเควอสขึ้นในเดือนเมษายนครับทุกท่านเตรียมตัวต่อสู้นะผมไม่ได้บอกให้ท่านเตรียมตัวหลบนะผมให้ท่านเตรียมตัวต่อสู้คือเควอสนี่ก็คือสร้างความสับสนนะทำให้เกิดความโกลาหลการียุคขึ้นมาในบ้านนี้เมืองนี้ก็บอกตามตรงนะคือสภาพอย่างเนี้ยครับความพยายามที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการจะทำให้เกิดขึ้นแต่ฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นฝ่ายที่พยายามทำให้เรื่องซอฟลงซอฟลงซอฟลงเบาลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเรารู้ฮะว่าการต่อสู้เนี่ยแน่นอนฮะมันถ้าเราชกกันหรือเราใช้กำลังกันเนี่ยมันก็ต้องมีการบาดเจ็บล้มตายกันนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงว่าใครแพ้ใครชนะหรอกแต่คนที่บาดเจ็บล้มตายนั้นพูดภาษาเดียวกับเราวัฒนธรรมเดียวกับเรานะครับเพียงแต่ว่าเขาไปยืนอยู่ในจุดที่ครับตรงกันข้ามกันเท่านั้นเองเขาไปเลือกนะฮะผู้ที่มีอำนาจนะฮะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การมาเสียงของประชาชนครับเขาไปเลือกกลุ่มคนนะฮะซึ่งเอาเปรียบประชาชนมาตลอดนะฮะครับเขาไปเลือกฝั่งนั้นนะฮะเพราะเขาโดนหลอกว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยจะให้คุณประโยชน์จะให้ผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับมันไม่ใช่หรอกครับก็ตรงนี้ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาคุมสถานการณ์เขาได้คือเราคุมเขาอยู่นะฮะอย่างล่าสุดนี่เห็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในฝันที่ชื่อตั้นใช่ไหมผู้หญิงอ่ะนะ
ฝันว่าเล่นเล่นสุริโยไทยจะเป็นนารีขี่ม้าขาวจะเป็นนารีขี่ม้าขาวแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ตำรวจตะคุบเลขาใช่ครับเรียบร้อยนะฮะมันมีรูปไหมพี่ไม่รู้มีรูปไหมฮะมีไหมเอ่ยที่จับนะฮะที่จับเลขาเนี่ยนางปั้นเนี่ยนะครับผมบอกจริงนะตระกูลเป็นตระกูลกบฏนะครับกบฏระเบิดนะฮะครับคุณเนี่ยมาต้องการมาวิ่งเล่นกันวันนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันเท่านั้นเนี่ยคือต้องการที่จะนะฮะล้างแค้นให้ตระกูลของคุณพวกคุณเนี่ยนะครับเป็นกบฏเชื้อสายกบฏทั้งนั้นครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอย่าจนทุกวันนี้เขายังเรียกว่ากบฏบวรเดชว่าศาสตร์จารึกไว้อย่างนั้นใช่คุณพูดบอกว่าให้ไล่พวกเราเนี่ยนะครับไปอยู่เขมรนะฮะท่านหรือว่าพระองค์เจ้าบวรเดชนี่นะครับพร้อมฉายาแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนในวังจำนวนมากเลยหนีขึ้นเครื่องบินหนีไปลงที่ไส้งอนหลังจากที่กองทัพของฝ่ายกรุงเทพเนี่ยดันเข้ามาแล้วนะจะถึงนะนะปล่อยให้คุณตาของคุณสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยโดนยิงตายที่ตรงหินลับแต่ท่านหนีก่อนเลยครับหนีไปอยู่ไส้งอนหลังจากนั้นก็มาอยู่ในกัมพูชาที่พนมเปญท่านคุณฝ่ายเชื้อสายกฤษดากรท่านไปพูดดูหมิ่นคนเขมรท่านรู้หรือเปล่าว่าอดีตของท่านเนี่ยบรรพบุรุษของท่านเนี่ยไปอาศัยคนเขมรเพื่อที่จะหลบนะลี้ภัยการเมืองอย่านะครับอย่าเรื่องแบบนี้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ไม่โง่นะเขามีความรู้ครับนะครับอย่าไปคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่อะไรไม่มีอะไรเลยก็คือสถานการณ์ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเวลามองการเมืองอ่ะครับเราคือเราแพ้จนชินนะมั้งคือผมไม่เคยประชาชนนะคือประชาชนเนี่ยคือสู้แล้วแพ้นะฮะแล้วเหตุการณ์มันตอกมาเนี่ยมันใช่ฮะคือตรงเนี้ยแต่ว่ามันมีอยู่การต่อสู้ของการเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะมันมีอยู่เรื่องนึงคือขอชนะครั้งเดียวคือผมเรียนเปลี่ยนโลกเลยฮะผมมีเพลงที่เคยฟังบอกว่าสู้พ่ายแพ้สู้แพ้สู้ใหม่พ่ายแพ้สู้ใหม่จนได้ชัยมาเพราะว่าถ้าได้ชัยที่ตรงนี้เนี่ยคือการล้มล้างไอ้ระบอบที่มันเป็นคนกินคนลงไปเลยนะฮะใช่พี่น้องประชาชนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่เราดูปัญหาของประเทศเนี่ยนะฮะในวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เอาคำพูดของนักปราชญ์มาเพิ่มเติมอีกสักคนสองคนครับผมฮะขอคำพูดของเชกัวร่าครับนะฮะเชกัวร่าเขาว่าไงเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยตัวสั่นนะครับนะฮะเมื่อเห็นความอยุติธรรมเราเป็นสหายกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะครับว่าประชาชนที่ออกมาเขาทนไม่ได้กับความอยุติธรรมนะเพราะยิ่งความอยุติธรรมที่กระทำออกมาโดยขบวนการอยุติธรรมในประเทศไทยถ้าท่านไม่เห็นด้วยเราเป็นสหายกันที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้ความเป็นธรรมกลับมาครับผมนะครับหรือท่านเดลสันแมนเดลานะท่านเดลสันแมนเดลาเนี่ยนะครับทุกวันนี้ท่านก็ทราบว่าเขาคือวีรบุรุษของแอฟริกาใต้วันนี้ผมได้มีโอกาสคุยนะครับขอรูปเดลสันแมนเดลาคำพูดของท่านเดลสันแมนเดลาเนี่ยนะครับต่อจากคุณเชกัวร่าเนี่ยว่าผมนิยมยกย่องอุดมการณ์สังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเสรีสังคมที่บุคคลทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานและมีโอกาสเท่าเทียมกันเป็นอุดมการณ์แห่งชีวิตนะครับที่ผมมุ่งให้เทิดทูนและถ้าหากจำเป็นประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ผมพร้อมจะสละชีวิตให้ได้นี่แหละครับคนที่รักประชาธิปไตยเขาพูดอย่างนี้ครับทราบไหมครับเทมเนลสันแมนเดลาติดคุกอยู่ที่แอฟริกา40ปีเพื่อที่จะออกจากคุกมาเพื่อมาเป็นประธานาธิบดีที่มีคนเลือกแล้วกลายเป็นบิดาของสหรัฐประเทศแอฟริกาใต้ปัจจุบันครับครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะผมฝากสีปราดให้ท่านดูด้วยสีปราดท่านพูดคำสั้นๆครับเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองนะฮะเขาเสียไปเมื่ออายุ30-35ปีเท่านั้นเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองจำใส่กระโหลกไว้นะครับพวกตุลาการวิบัติทั้งหลายคืนสนองแน่ๆครับครับขอบคุณครับก็ตรงนี้จริงๆตอนนี้นะท่านผู้ชมครับมันเป็นการต่อสู้กันเนี่ยครับทางฝ่ายประชาธิปไตยพยายามใช้ความเป็นอารยะใช้กฎหมายนะใช้กฎหมายแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรสิ่งที่มีอยู่เช่นประชาชนกับต่างประเทศคือความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยนะฮะมันมีความเขาฝ่ายเขาก็พยายามฮะคือพยายามจะใช้ต่างประเทศเข้ามา คือเสนอผลประโยชน์ให้ บอกคุณมาสนับสนุนเราสิเราจะให้ย้อนสิทธิสัมปทานนั้น
นะคือเสียสิทธิภาพนอกอาณาเขตนี้ให้ไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ต่างประเทศนะฮะมันไม่ใช่เหมือนสุเทพนะไอ้เทพเนี่ยเทพเทือกเนี่ยไปชี้เลยเดี๋ยวมาช่วยกันเดี๋ยวคุณเป็นรัฐมนตรีนั่นนะเดี๋ยวคุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังนะอันนี้คุณอยู่ในคลังอาคมนะไปเป็นบอกก็การท่าคือไปชี้ไอ้พวกโดนชี้มาเคลิ้มเนี่ยเคลิ้มอย่างกรณีอย่างกรณีวิกรมอ่ะนะฮะเอาเงินไปช่วยนิดเดียวเองไม่กี่ล้านหรอกชี้มาโอเคเดี๋ยวจะให้คุณจะสนับสนุนคุณเป็นนายกขอบคุณพูดในวงให้เงินน่ะแล้วพอเสร็จแล้วเคลิ้มช่วยไม่ได้ฮะมันยังไม่ได้อ่ะคือ คว้างเงาฮะมันคว้างเงากันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องตบมือให้ตัวเองต้องปรบมือให้ตัวเองตลอดเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองสูงไม่เชื่ออะไรในสิ่งที่พวกอนุรักษ์นิยมมันใส่เรื่องมาตลอดเวลาฮะมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไม่คล่องฮะทุกอย่างเดินหน้าไปมันติดขัดกึกกักเดินหน้าไปไม่คล่องและที่สำคัญนะฮะพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเดินเกมผิดถูกต้องครับนะฮะผมยังมองไม่ออกเลยว่าเขาชนะแล้วเขาได้อะไรอย่างที่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่พวกเนี้ยนะเป็นอย่างที่พี่ว่าทอสกี้ใช้ได้ผลนะไอ้กลุ่มไอ้อมรมันชื่ออมรเลยนะอมรรัตนนท์ไอ้นี่ก็ถือเป็นเสนาโตนึงล่ะใช่นะฮะบอกให้ยึดเสร็จยึดเสร็จแล้วไอ้บุญนิติตะวันเป็นต้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละครับพอยึดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อฮะหรือไม่ไอ้นี่ที่ทอนล้ำเหลือแล้วจะไปยังไงต่อโอกาสจะตั้งสภาเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์จะทหารนะบอกว่าทหารจะเป็นการ์ดให้โดยที่เป็นปฏิวัติประชาชนมันใช่เหรอคืออยากจะบอกเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือจริงๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยฮะจะคิดแบบทหารภาษาทหารก็ว่า mission accomplishedคือปฏิบัติการประสบความสำเร็จเรียบร้อยแต่มันเสือกลืมว่าหลังจากนั้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือปัญหาของทหารเพราะทหารเวลายึดอำนาจพอยึดที่ไหนนะฮะในสงครามเนี่ยจบแล้วชนะแล้วชนะแล้วแล้วมันก็เดินหน้าไปมันก็ถอยไปคนอื่นเข้ามาทำงานผมอยากถามอีกถ้าคุณทำอย่างที่คุณพยายามตั้งใจจะทำแล้วก็สิ่งที่สื่อทั้งหลายเนี่ยจะต้องเตรียมตัวมาเชียร์กันนะฮะครับหลังจากนั้นแล้วคุณคิดหรือว่าคุณเอาอยู่มันเป็นไปไม่ได้อะมันคือยังไงลืม19กันยายังไงมันยากครับท่านผู้ชมนะครับและที่สำคัญในความยากตรงนี้มันอย่ามาบั่นทอนพวกเราดีกว่าผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะของเขาเนี่ยเขาเข็นครกไม่ใช่เข็นครกภูเขานะเอาเขามาใส่ครกอ่ะภารกิจเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญน่ะกองทัพครับหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆเนี่ยแตกละเอียดเลยฮะครับไม่มีองค์กรไหนที่เป็นเนื้อเดียวกันนะวันนี้แม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขที่พวกคุณชื่นชมกันนะครับว่าเป็นกลุ่มพวกคุณผมก็บอกคุณได้เลยนะครับหมอที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเยอะมากครับนะฮะเยอะมากมากนะฮะแล้วก็เขาประกาศมานะฮะซิกมาบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าบาดเจ็บกันหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่นะฮะต้องผจญกับไอ้การนะหน่วยงานที่พร้อมนะครับเป็นหน่วยงานของแพทย์พยาบาลผู้รักประชาธิปไตยเยอะฮะเตรียมตัวมาช่วยงานได้ทันทีแล้วก็แค่นี้ผมไม่อยากพูดเลยมากแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยมันมีการลองของกันแล้วใช่นะครับอย่างเช่นกลุ่มกวป.ไปรื้อเต็นท์เนี่ยครับผมนะรื้อเต็นท์ของบังเกอร์ครับผลก็คืออยู่ๆมันก็มีคือลอบกัดอ่ะครับเอาระเบิดไปไล่ยิงเขาไปยิงเขาเนี่ยแล้วยิงโดนตึกอ่ะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับลองก็ลองฮะจะเอาก็เอาครับหรือจะป้ายสีก็ว่ามาแต่จะทำไงก็ว่าฮะคือจะทำไงก็ได้แต่ที่แน่ๆประชาชนนะฮะเขาไม่เคยกลัวทหารแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งทหารเกณฑ์ปีนี้พ.ศ.นี้ครับ
รู้เรื่องราวทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องเขาเคยโดนพวกนั้นทำเขาอย่างเขารู้เรื่องทั้งหมดฮะแล้วผมเรียนท่านนะฮะทหารไทยวันนี้ไม่ได้จบป.4 เนี่ยใช่ไม่ใช่ไอ้เนนที่ไม่รู้จักยาหันฟางหันอย่างสมัยเราเป็นเด็กๆไม่จะไม่รู้ซ้ายรู้ขวานะจะไปเปิดเพลงอะไรมากล่อมโมซาร์ทคุณอะไรก็ไม่รู้จะมากล่อมก่อนจะทำการฆ่าคนเนี่ยมันบ้าระวังนะฮะปืนกับกระสุนอยู่ในมือพวกเขาหันกลับไปหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆแล้วผมมีรูปทหารนะครับแต่งชุดเรียบร้อยแล้วก็ถือผูกคอนะครับด้วยผ้านปช.นั่นคือตัวอย่างนะเอาละฮะผมก็ไม่ได้บอกว่าทหารก็ต้องทำตามความเขาเรียกอะไรอ่ะคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่าไปเชื่อ 100% นะครับเพราะว่าคุณจะคุมสถานการณ์ได้อยู่นะฮะแม้กระทั่งฝ่ายเสนาธิการของบรรดาผู้ที่มีหวังผลที่จะทำการปฏิวัติทั้งหลายรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่กล้าเลยครับครับผมเนี่ยมันยังคิดมากเลยนะอ่ะครับเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาวันนี้ผมเลิก4 ทุ่มนะฮะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.กันวุฒิสมาชิกกรุงเทพนะฮะครับขวางให้เต็มที่เลยครับเคลียร์เป็ดออกไปไกลๆเบอร์หนึ่งมาเบอร์เดียวนะครับไออะไรนะไอศรีสุวรรณอะไรนั่นก็ไล่มันไปไม่ต้องไอไม่ติดละไอนี่ไม่ติดละนะครับแล้วก็มีแจ้งมานี่นะฮะบอกว่าที่สกลนครสว.เบอร์นี้ฮะเบอร์5นะครับที่ปากน้ำส่วนตัวผมนะผมเชียร์เพื่อนผมนะชื่อนิพนธ์แต่ผมก็เชียร์แต้มแทนป้าเบอร์4ครับผมขอเชียร์ท่านอนะฮะฐานีวิทยุ 80.25 นะฮะเบอร์นี้ครับผมอันนี้มันสาลี่ครับยังไงยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมฮะคือการเมืองตอนนี้เราต้องสร้างเครื่องมือใช่บางเรื่องบางครั้งนะฮะรเราที่เราเล่นเป็นเจเนเรชันน่ะคือเล่นเป็นรุ่นๆน่ะหายไปรุ่นๆนะฮะเราฝ่ายประชาธิปไตยผมอยากให้มีทัศนะที่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพวกเขาได้เหมือนเขาเป็นมะเร็งอ่ะเขาเป็นเชื้อมะเร็งร้ายฝ่ายนักนิยมเป็นเชื้อมะเร็งร้ายนะเราก็เป็นคีโมคือทำลายเชื้อก็อยากจะให้อยู่ร่วมกันได้ซึ่งพวกเขาพยายามนะเขาพยายามที่บอกไม่ได้ฉันอยู่ร่วมกับใครไม่ได้ฉันแต่สิ่งที่เขาปฏิเสธมาเนี่ยมันทำให้เขาเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับเล็กลงจนพรุ่งนี้นะฮะสุเทพจะต้องถามว่าเรือกูอยู่ไหนท่านทราบไหมครับสุเทพนี่นะครับไปเจอกับคนคนหนึ่งนะฮะชื่อพลากรมีคำถามที่ตลกมากครับว่าไงฮะทำไมคนมันน้อยเราไปทุกที่พลากรถามใช่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมเนี่ยว่าจะด่าชุดที่มันไปรีดไถเงินคุณตันหน่อยแต่ผมบังเอิญไปเจอน้องคนหนึ่งครับซึ่งขอรูปน้องที่เล่นแซกโซโฟนหน่อยนะฮะนี่คือเด็กคนหนึ่งที่เก่งนะครับแต่ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาแกจนแกมันนักแกเล่นแซกโซโฟนครับเล่นแซกโซโฟนเพื่อเปิดบวกนะครับเปิดกล่องนะแล้วก็มีคนบริจาคมาแต่ที่ผมประทับใจกับน้องคนนี้คืออะไรรู้ไหมครับน้องคนนี้เนี่ยพอไปก็จะมีน้องอีกคนอีกกลุ่มซึ่งเป็นพวกที่มาทำค่ายหรือมาทำงานกุศลเนี่ยมายืนข้างๆนะครับปรากฏว่าน้องคนนี้แกก็จบแกปิดปุ๊บแกก็เป่าต่อพอถามไปน้องพี่นี่ฮะที่เห็นเด็ก 3-4 คนร้องไห้นะเพราะน้องคนนี้บอกว่าผมอยากจะช่วยพี่ผมขอเป่าแซกโซโฟนต่อครับแต่ผมไม่ต้องการแล้วนี่ต่างหากครับคือคนที่เราประชาชนจะต้องสนับสนุนเด็กเราที่เราเรียนไว้เป็นจมาบพิษนะครับสปิริตจริงท่านใดนะฮะที่เป็นชาววัดเบญจนะครับขอให้ช่วยกันผลักดันเด็กคนนี้เขาอยากจะเข้ามหิดลนะครับจากดุริยางคศิลป์เห็นน้องสองคนนะเขาร้องไห้นะครับเพราะน้องคนนี้ไม่ต้องการเลยแต่ไปช่วยเป่าเพื่อให้พี่เขาเนี่ยได้รับการบริจาคไม่ใช่เอสันดานหน้าด้านไปถ่ายเงินเขานะฮะไอ้พวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีเกียรตินะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับนักดนตรีเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมภารกิจ1เมษาแจ้งความจับวันแจ้งความแห่งชาติวันแจ้งความแห่งชาตินะฮะทำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อให้ไอ้พวกอะไรนะองค์กรอิสระตัวการสาธารณรัฐมันเจอเพื่อบ้างเจอของจริงนะครับพูดอะไรก็ตามอายุความ20ปี10ปีแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องอื่นส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาวิเคราะห์กันต่อวันนี้ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ